บ้านคลังทองก็เลยมีนักยกทองชื่อบ้านคลังทองครับเป็นพระชูทองนั่นคือทองอะไรเหมือนหนอนที่คออะไรเดี๋ยวถอดที่คอครับที่คอเขาเป็นยาอะไรงายาที่ผืนอะไรมีอะไรแล้วมีอะไรกินอ้วนๆอย่างนี้เขาบอกว่าหนอนที่คอเราไม่เห็นอยู่มันคล้ายคลึงกันจึงถามว่างั้นอะไรหนอที่คอหรือเปล่างานกันที่ไหนเอาพวกนี้งานกันที่ไหนที่โรงแรมนะนะงานในเมืองเหรองานในเมืองเหรองานในเมืองเคยงานมาแล้วผมโรงแรมมาเคยงานมาเรารู้แล้วเคยนอนนะตรงอย่างถ้าจริงๆก็ไม่เคยมาก็เข้าวัดอย่างนะมือที่ไหนนอนตรงอย่างนี้ไม่เคยมีอายุมันยังกรรมมือก็อายุมันยังไปพักเที่ยวเนี่ยมาหัวครับเข้าวัดถ้าว่าว่าที่นี่เป็นโรงแรมก็ยอมรับเป็นปูมั้งคะไม้ไม้ปูยังไงไม้ไม้เป็นไม้สักอัดในคำตาเข้ามาทำทีละที่ทีละที่ช่างขึ้นไปทำสองคนนี่มันเป็นไม้คือวงกลมเป็นไม้เฉยครับเขาจะใส่บางๆหรือปูตาแล้วก็ค่อยค่อยแต่งทีละชิ้นทีละชิ้นเข้าไปช่างเขาขึ้นมันบางหรือเนี่ยครับบางครับอ๋อนึกว่ามันหนาเป็นหนาคิ้วเป็นไม้หนาครับคิ้วขอบเป็นไม้หนาครับผมแต่ช่วงเป็นแผ่นที่เป็นไม้อัดสักครับไม่อัดสักครับแล้วขอบที่เป็นคิ้วไม้สักโอ้บ้างหรือเนี่ยบ้างแต่เดี๋ยวว่ามันหมดไปสักกี่ร้านเด็กกระร้างเข้าตาเด็กกระร้างแล้วหมดบริเวณที่ทำที่สร้างทั้งหมดเมืองแล้วหมดประมาณสักสี่ล้านตัวบ้านใช่ไหมคะไม่ไม่ทำทั้งหมดทั้งบริเวณเรื่องทั้งหมดในบริเวณที่สร้างประมาณ12 ล้านครับ12 ล้านทั้งหมดที่สร้างครับมันใช่ไม่จำเฉพาะตัวบ้านครับนะเฉพาะตัวบ้านเนี่ยเรื่องเรื่องไปนั่งนะมองดูมีแต่ของมีแนวข้างหลักมาในกาเพียงไม่ถึง2 ทุ่มจะออกมาก่อนเวลาเล็กน้อยบางวันเช่นอยู่เฉยก็จะออกมาคนหนีมามากมาจากข้างไหนตัวไหนก็บ้างมามากนู่นแหละเต็มเพื่อนฝูงบ้างเป็นญาติๆบ้างนะคะเป็นเพื่อนบ้างญาติบ้างค่ะที่มาค่ะพ่อคุณแม่ก็มาสนุกตาแต่ว่านั่งไปทำหลักเลยคุณพ่อไปถ่ายวิดีโอนะเขาไม่ค่อยดีถ่ายวิดีโออยู่เขาไม่ค่อยดีนั่งยิ้มไม่ได้แล้วจะนั่งแล้วนั่งแบบไหนได้ก็นั่งนั่งแบบไหนได้ก็นั่งมาทำนี่พระข้ามามานั่งถึงเรือนเออไม่ต้องกราบเอานั่งผมก็ทองมาถวาย2 บาทเนื้อของแม่แม่ทองเนื้อของวัดไหนดูวัดไหนตัวนี้ผมอยู่ถ้ำพระสบายอยู่วัดถ้ำพระสบายครับถ้ำอะไรถ้ำพระสบายอยู่ที่ไหนถ้ำพระอยู่ลำปางเนี่ยครับอยู่กับหลวงปู่หลวงครับหลวงปู่หลวงครับอยู่กับหลวงปู่หลวงครับแต่ว่าที่ว่าถ้ำพระสบายอยู่ที่ตรงไหนอ่ะอยู่แม่ทะครับแม่ทะเขาเรียกแม่ทะโอ้ก็ช่างแม่ทะครับผมถ้ำพระสบายเราไปอยู่งั้นสบายไหมอ่ะสบายครับผมอยู่งั้นสบายมันสบายจากชื่อถ้ำถ้ามันจะไฟเผาอยู่ตลอดไหมอ่ะไ
ทานสบายก็วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้อยู่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอสะพานหนูพวกครับผมสะพานแมวไม่มีนะไม่มีครับสะพานหนูครับเขาตั้งขมาไปแล้วก็แล้วแต่หลวงตาทำอัธยาศัยนั่นแล้วตั้งขมาไปแล้วเราเหมือนหั่นหอมหั่นกระเทียมไปแล้วไปก็คลุกเลยนะไปทางนั้นไปที่ไหนเทศก็ไม่เคยบกบางต่างเทศจริงจริงบางวันจะถามสิ่งกันก็มีไม่จ้าไม่ได้โวหารมาจากไหนหลวงตาบัวเรียนจะจบแค่ป.3ทั้งที่แล้วเวลาเทศมันเลยโรคเลยสงสารไปมันที่นี่เรียนถามท่านครูมีหลวงตาป.3เรียนจบประถม 3เข้าใจไหมมันคือตอนนั้นมันไม่มีประถม 4แค่ประถม 3พอจบแล้วก็ออกเลยใครเรียนพอจบประถม 3แล้วออกเลยไม่คือมันหมดภูมิแล้วครูก็หมดภูมิมันแค่ประถม 3หลังจากเราออกจากโรงเรียนมาแล้วต่อไปเขาก็มีตั้งป.10ขึ้นเดี๋ยวจากนั้นตั้งถึงไหนก็ไม่รู้รู้จะถึงจรวดดาวเทียมแล้วมั้งแต่คนต้องไปจมอยู่ในนรกความรู้วิชายกไปนู่นตัวเองไม่ได้ปฏิบัติตามหลักวิชาจมนู่นมีแต่อย่างนั้นอย่างนี้จนดูไม่ได้นะพูดจริงๆนะโอ้ยเขาจะว่าเราเป็นบ้าคนเดียวในโลกแล้วพูดจริงๆนะดูไปที่ไหนมันขวางตำตลอดเวลาไม่ได้เรื่องที่เด็กดูแล้วมองหาตัวคนไม่เห็นเลยไม่ได้เห็นธรรมแม้ที่สุดจะพระก็แบบเดียวกันหรือว่าพี่จริงๆคุณเราพูดจริงๆอย่างนี้แหละเวลาจะจริงไม่เล่นนะเนี่ยไม่เหมือนใครเวลาเล่นความจริงไม่มีมีแต่เล่นนะเวลาหันปุ๊บใส่จริงเนี่ยขึงเลยทันทีเวลาหันมาเล่นเนี่ยจริงไม่มีมีแต่เล่นทั้งนั้นแน่ขออนุญาตนะครับข้างหลังขอร้องครับข้างหลังขอร้องครับผมเอาได้ยินหรือเปล่าได้ยินครับโอ้ยเป็นขนาดนั้นนะทำนะทำกับโลกผิดกันขนาดนั้นว่ามันชัดๆอย่างนั้นเลยไม่มีใครว่าผมเรียกว่าติดเจ้าของติดทุกอย่างติดไปหน่อยติดไปทุกแห่งทุกสิ่งทุกอย่างหรือพูดอะไรออกก็ไม่ได้ติดเจ้าของไปก่อนแล้วนะแล้วก็ติดไปหมดเลยนะตำตากันอยู่นั้นก็เป็นแบบเดียวกันอันนั้นก็หมีอันนี้ก็หมาใส่กันก็มันก็หมีก็หมากันมันก็อันเดียวไม่มีอะไรแปลกแปลกเข้ามาเนี่ยนะมันก็เป็นอย่างนั้นจะวางไงถ้ามีราชสีผ่านเข้ามาเนี่ยมันจะแปลกต่างทันทีพระพุทธเจ้าคือราชสีก็จะพระพุทธเจ้าคือราชสีธรรมของราชสีไปไหนจ้าไปหมดเลยเป็นอย่างนั้นต่างกับพวกหมีหลังดำทั้งหลังตัวหมดตัวดำไปหมดเหมือนหลังหมีพวกเราปวดหมีทั้งตัวหมีดำด้วยนะพวกเราถ้าหมีขาวพอดูได้บ้างนะอันนี้มีแต่หมีดำนั่นแหละเขาก็ดำเราก็ดำเนี่ยเราถึงได้มีตกวิจารณ์เราแก่มาเท่าไหร่ยิ่งมีตกวิจารณ์กับเรื่องศาสนานับวันที่กิเลสจะเหยียบลงเหยียบลงเหยียบลงนะศาสนานี่ไปเยอะตัวไม่ขึ้นหมดไปหมดไปถ้ามีครูอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติจริงๆรู้ทำเห็นทำมาประกาศก็จะมีถึงวิเวกบับบับไปเสร็จแล้วผ่านพอท่านผ่านไปก็จอกแหลมันก็หุบพุบเลยน้ำไม่เห็นเลยสาทั้งสาบึงทั้งบึงน้ำเต็มนั่นก็ไม่มีมีแต่จอกแต่แหน่ปกคลุมหมดหน้าหมายถึงธรรมและจอกแหน่มันปิดอยู่ข้างบนหมดก็ไม่เห็นนั่นอย่างนั้นแล้วจึงแต่ธรรมไม่เหมือนโลก คือธรรมท่านแต่งท่านสมมติเราผู้ทรงธรรมบริสุทธิ์
จิตบริสุทธิ์ล้วนๆตรงธรรมบริสุทธิ์เช่นพระอรหันต์เป็นต้นนะ ท่านจะไม่มีอะไรกับโลกเห็นไปงั้นละเอียบไปตามขอบดำน้ำแหละแต่ท่านก็ไม่เจ็บเท้าเนี่ยเหยียบไปตามพรมตามโคลนท่านก็ไม่สกปรกมาเข้าในขวากในน้ำในน้ำบนบกในฟืนในไฟท่านก็ไม่จมไม่ล่มไม่จมไม่ร้อนเนี่ยเข้าอากาศหนาวท่านก็ไม่หนาวเข้าขวากเข้าน้ำท่านก็ไม่เหยียบขวากเหยียบน้ำท่านก็ไม่เจ็บเนี่ยมันต่างกันอย่างนี้คือจิตใจท่านปล่อยวางทั้งหมดเห็นเหมือนไม่เห็นรู้เหมือนไม่รู้ท่านไม่มีอะไรนี่จึงเรียกว่านี่แหละเหยียบขวากเหยียบน้ำก็ไม่เจ็บเหยียบไปบนขวากน้ำเหยียบไปบนหัวกิเลสตัวสกปรกแต่ท่านไม่สกปรกนะเป็นอย่างนั้นแทนที่ท่านจะถือเป็นอารมณ์หนักใจเบาใจท่านไม่มีเหมือนไม่มีดูไปรู้ไปเห็นไปผ่านไปธรรมดาธรรมดานอกจากหยิบยกมาพูดสถานที่และบุคคลที่เป็นประโยชน์ท่านก็แยกออกมาแยกออกมาออกมาถ้าไม่เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์แล้วก็แบบเขาหนวกท่านก็หนวกไปเสียเขาบอดท่านก็บอดไปเสียทั้งที่ท่านไม่บอดอย่างนั้นท่านไม่ได้เป็นอารมณ์ท่านมีอะไรที่จะมาสัมผัสสัมพันธ์ให้มัวให้หมองให้มืดให้ดำให้ร้อนให้หนาวให้เจ็บปวดแสบร้อนท่านไม่มีในการสัมผัสต่อโลกสมมุติทั้งหลายมันต่างกันอย่างนี้โอ้ต่อไปศาสนาจะไม่มีนะเราวิถีวิจารไว้ตั้งแต่บัดนี้เลยเพราะเวลานี้ก็มองหาศาสนา เราไม่มองที่อื่นแล้วมองในชาวพุทธเรามันก็ไม่เห็นแล้วแทบจะไม่เห็นบ้างเลยถ้าอยู่ตามลำพังนี่เหมือนว่าไม่เห็นไม่มีคนนั้นไม่มีธรรมถ้าเข้าหาวัดถาวาเข้าหาครูอาจารย์มันก็มียิบยับยิบยับธรรมถ้าไปอยู่โดยลำพังนี่หมดทั้งตัวนี่เป็นหมีดำหมดทั้งตัวเลยไม่ว่าใครเป็นพุทธใครเป็นผีมันก็เป็นหมีดำด้วยกันหมดเข้าใจไหมไม่มีใครต่างแตกต่างจากกันนี่มองไปไหนมันก็มีกระหมีดำเต็มบ้านเต็มเมืองมีขาวไม่มีสักตัวมีกระหมีดำเต็มบ้านเต็มเมืองเขาก็ดำเราก็ดำเขาก็มืดเราก็มืดเขาก็ทุกข์เราก็ทุกข์มันเหมือนกันหมดคำว่าหมีดำดำนี่เหมือนกันหมดมันไม่มีคนมีคนจนว่าคนโง่คนฉลาดมันก็ไม่มันมีแต่แบบหลังหมีด้วยกันหมดเพราะเหตุใดเพราะหลังหมีนั่นน่ะดำดำมันมีแต่กิเลสมันห่อไว้หมดเข้าใจไหมตัวข้างในมันไม่เห็นอ่ะเป็นเนื้อเป็นหนังมันไม่เห็นคือหนังดำดำขนดำดำมันปกคลุมไว้หมดเลยเป็นหมีทั้งตัวมองไปจะเห็นแต่หมีทั้งตัวและกิเลสมันเป็นหนังห่อไว้หมดเลยรัดเรายิ่งกว่างูเหลือมรัดจับนั่นก็หมดไปหมดไปคำว่าระลึกว่าบุญว่าบาปมันก็หมดเองนะเพราะอำนาจแห่งกิเลสที่มันลบอยู่ตลอดเวลาเหยียบย่ำทำลายตลอดเวลาความระลึกว่าบุญว่าบาปเลยไม่มีถูกกิเลสเหยียบแหลกหมดนี่เขามันเรามันเขามันก็หมดนะครับท่านว่าศาสนาหมดในความรู้สึกของสัตว์โลกไม่ลึกถึงบุญถึงบาปอะไรเลยมีแต่ตื่นตามาเช้าหาอยู่หากินดิ้นรนโคลนก็ว่า ทั้งเขาทั้งเราทุกท่านทุกผู้พอๆกันเพราะกิเลสมันเป็นนายหน้ามันเป็นเจ้าอำนาจมันบีบอยู่ที่หัวใจให้ดีให้ดิ้นเหมือนกัน อะไรๆจะมีมากมีน้อยมี กิเลสมันเข้าไปเหยียบบีบไว้หมดให้เป็นอำนาจของกิเลสอย่างเดียวอำนาจของกิเลสก็พาดิ้นพาดิ้นแต่พาความมีความสงบเย็นใจไม่มีในสัตว์โลกถึงเดือดร้อนทุกหยอบย่างผ
ายในมันบังคับจิตคือกิเลสอยู่ข้างในมันผลักมันดันมันบังคับบัญชาให้คิดให้ถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ดิ้นให้ดิ้นตลอดเวลาเวลาพักได้ก็คือเวลาหลับเวลาหลับนั้นกิเลสก็พักเครื่องคนก็หลับได้ถ้าหลับสนิทเขาเรียกว่ากิเลสหลับสนิท มีอยู่ก็หลับสนิทถ้ามีละเมอเพ้อฝันพ่อลงเสียอกเสียใจดิ้นดิ้นกับอะไรหลับไปแล้วมันก็ทำให้ฝันไปนั่นแหละดิ้นไปนั่นว่าผู้ที่จะ บำเพ็ญตนให้เล็ดรอดไปจากสิ่งเหล่านี้จึงต้องได้ใช้ความพยายามเป็นกำลังไม่ใช้ไม่ได้เพราะมันหนามันแน่นมันหนักมันกดมันถ่วงจริงๆกิเลส ยิ่งถ้าเราอยู่ธรรมดาให้ไหลไปตามมันนี้มันก็พาไหลไปถ้าเรามีฝืนมันคิดถึงแง่อัดแง่ทำนี้กิเลสจะปิดกันทันทีนั่นนี่แหละที่มันหนักมันไปยากนะลำบากมากนะจึงว่าต่อไปมันจะไม่มีศาสนาเหลือนี่บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายก็พาให้พากันคิดนะหลวงตาบัวตายแล้วคำนี้ไม่ตายนะคือคำนี้เป็นคำจริงล้วนๆพูดไว้คำไหนเหมือนกับว่าเขียนแล้วลบไม่ออกเลย เป็นธรรมพระพุทธเจ้า มันจะเป็นอย่างที่ว่านี่แหละเราเมื่อรู้ตัวแต่บัดนี้พากันนี่เรื่องของขวายใครจะเป็นอะไรก็ตาม ไม่มีใครรับผิดชอบยิ่งกว่าเรารับผิดชอบเราใครจะมีมากมีน้อยเป็นเรื่องของเขาเรารับผิดชอบเราต้องทำดีต่อเรานี่แหละที่เล็ดรอดของเราไปได้ ไม่มากก็น้อยไปได้พระธรรมของพระพุทธเจ้าคงเส้นคงวาหนาแน่นเราคิดถึงอัตถึงธรรมเมื่อใดใจก็เป็นธรรมขึ้นมาได้คิดถึงกิเลสก็เป็นกิเลสไปวันย่างค่ำไม่มีวันอิ่มพอกับไหนการใดมันก็มีอย่างนั้นเพราะกิเลสคือตัวหิวโหยไม่มีละคำว่ากิเลสอิ่มพอไม่เคยมีแต่ธรรมนี้มีพอถึงขั้นใดก็อิ่มในขั้นนั้นขั้นนั้นเรายกตัวอย่างเช่นสมาธิเราอบรมจิตใจนะพอจิตเข้าสู่ความสงบพอในความสงบยินดีอยู่ในนั้นไม่ดิ้นไม่ดิ้นนะมีจิตสงบแน่นหนามันคงก็อะไรความพอยิ่งแน่นหนามันคงไม่ดิ้นไม่ดิ้นออกนอกนะเป็นพอเป็นระยะ เราเห็นไปตั้งแต่ต้นคือธรรมมีความพอกิเลสไม่มีถึงไหนถึงกันตลอดเวลายิ่งใครดิ้นกับกิเลสมากเท่าไรคนนั้นเป็นทุกข์มากเพราะนั้นผู้ที่ดิ้นกับมหาธรรมจะมีคำว่าพอมีคำว่าพักผ่อนหย่อนตัวพอสุขนอนได้บ้างคือจิตได้รับความสงบมันไม่ดิ้นไม่ดิ้นมันก็นอนได้คนเราอยู่ได้สบายได้เพราะฉะนั้นถึงให้พากันอบรมทางด้านจิตใจ ถ้าไม่อบรมจิตใจนี่จะหาความสงบไม่ได้นะบุญเป็นบุญบาปเป็นบาปดังที่เคยเทศแล้วไม่เป็นอื่นเลยไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงบุญบาปดังที่ว่านรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานนี้ได้เลยเป็นมาตั้งกับตั้งกันตีกับตีกันนับไปถ้วนมีมาอย่างนี้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใดที่จะมาลบล้างให้เป็นอย่างอื่นอย่างใดได้ก็คือสิ่งเหล่านี้แหละ มีแต่กิเลสมันกล้าหาญฉันทะยอมรวมสัตว์โลกลบล้างสิ่งนี้ว่าไม่มีผู้เชื่อตามมันก็จิตใจหนาแน่นไปด้วยกิเลสตัณหาความทะเยอทะยานไม่คำนึงถึงบุญบาปมันก็ดิ้นไปตามมันก็จมไปจมไปจมไปผู้ที่เชื่อธรรมนี่ถอนตัวออกมาไปได้เพราะธรรมไม่มีคำว่าโกหกส่วนกิเลสนี่หมดทั้งโกรธทั้งแสบคือตัวโกหกทั้งนั้นเลย
ความจริงไม่มีในกิเลสมีแต่ความโกหกหลอกลวงสำหรับธรรมมีแต่ความจริงล้วนๆนี่แหละมันจึงเป็นข้าศึกกันระหว่างกิเลสกับธรรมจึงเป็นข้าศึกกันกิเลสมีมากมีน้อยก็เป็นข้าศึกต่อธรรมจนกระทั่งว่าเราจะกระดิกไปทำความดีไม่ได้กิเลสไม่ให้โอกาสลบล้างไว้หมดเลยถ้าฝืนชำระกันเขามากๆนะต่อไปกิเลสมันก็อ่อนลงอ่อนลงสุดท้ายทำเหยียบหัวกิเลสไปเลยเนี่ยเมื่อฝ่ายนั้นมีกำลังมากฝ่ายนั้นเหยียบย่ำไปได้ เวลากิเลสมีกำลังมากมันก็เหยียบย่ำไปทำมากไปจะคิดถึงความดีความดีนี่คิดไม่ได้เลยมันอัดอั้นตันใจถ้าคิดไปตามกิเลสก็โลภไปเลยนี่เรียกว่ากิเลสมันราบรื่นมากเอาไปอย่างราบรื่นเลยไม่มีอะไรขัดข้องยอมตามมันทั้งนั้นแต่เวลาเราฝืนมันเลือกคุณงามความดีต้องเอากันอย่างหนักเหมือนเรียกว่ารบกันเลยพยายามหลายครั้งแล้วผมเอาความเชื่อต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ฝังไว้ในใจแล้วสู้ตลอดต่อไปมันก็มีทางออกได้เมื่อมีทางออกได้ก็ค่อยเบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปต่อไปสิ่งเหล่านั้นก็จางไปจางไปชั้นนี้ก็ออกได้โล่งราบรื่นทำออกได้อย่างนี้คือลบกิเลสหนักลงไปเท่าไหร่ก็มีทางออกเพราะฉะนั้นถ้าไม่ลบหมอบเลยหมอบเลยฝากจำเอาไว้นะที่อยู่ดีๆธรรมดาแล้วนี่อยากให้ดีไม่ได้คนเราส่วนชั่วนั้นไม่ได้เหมือนกันแต่สิ่งที่จะทำให้ชั่วมันง่ายหมายความว่าคนถึงทำชั่วได้ง่ายส่วนที่ดีนั้นทำดีได้ยากในเบื้องต้นนะถ้าเวลาเห็นเหตุเห็นผลเห็นหลักเห็นเกณฑ์แล้วมันก็มีกำลังบืนนะที่นี่ก็ได้อีกแล้วเหมือนกันนี่ไม่ทำไม่ได้ทำความดีอยู่ไม่ได้นะ เป็นอย่างนั้นเช่นคนที่เคยไหว้พระสวดมนต์เคยทำบุญให้ทานจนชินต่อนิสัยแล้วนี่ตื่นขึ้นมาวันหนึ่งวันหนึ่งเป็นประจำวันไม่ได้ทำบุญให้ทานมันไม่สบายใจนะทำท่านเตือนไม่ใช่กิเลสเตือนนะทำท่านเตือนให้หงุดหงิดในใจไม่สบายใจนั่นแหละทำเมื่อสร้างทำบุญมาแล้วทำก็ต้องเป็นผู้เตือนเราวันไหนได้ทำบุญให้ทานแล้ววันนั้นโล่งสบายได้ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาแล้วสบายสบายนะที่แรกมันไม่เป็นนะที่ยังไม่เคยจูงก้องผ้าเนี่ยฟังเสียงร้องแงะแงะแงะฉันเปิดประตูเข้าไปดูเป็นเสียงคนร้องนึกว่าเสียงหมาร้องมันร้องอะไรนี่เขาร้องอะไรวะคือไม่อยากไหว้พระนี่คือเสียงร้องแงะแงะฉันเปิดประตูเข้าไปเป็นเสียงคนไม่อยากไหว้พระหนีเหมือนห้องพระเป็นเทศกาลจะสังหารคนให้ตายก็ร้องแงะแงะนี่มันกลัวตายเข้าใจไหมมันเป็นอย่างนั้นมันมีไหมล่ะเมืองไทยเราพวกเรามีไหมล่ะนี่ขั้นต่อมาบังคับเข้าบังคับเข้าไม่ว่าก็ไหว้เพราะนี่เป็นความดีความไม่ให้ไหว้นั่นคือความชั่วเนี่ยเอากันตรงนั้นนะอันนี้เป็นความดีต้องสู้กันเอาไหว้จนได้บังคับเหมามันหนักเท่าไรบังคับหนักเข้าไปนี่คนที่จะเอาตัวรอดต้องเป็นงั้นเพราะกิเลสเป็นภัยล้วนๆทำเป็นคุณล้วนๆเราไปทางคุณเราจะไปโทษที่ไหนหนักก็หนักเพื่อเบาทุกในเวลาต่อสู้ก็ทุกเพื่อสุขในเวลาต่อไปถ้าทุกตามกิเลสยิ่งเป็นมหันตทุกข์ลื่นตามกิเลสแล้วก็มีแต่ข้อขัดข้องไปข้างหน้า นี่เราเคยทำไปต้องได้ไหว้พระซะก่อนก่อนจะนอนระลึกถึงพระซะก่อนนั่นเป็นในจิตนะฉะนั้นก็ไหว้พระแล้วก็ทำความสงบใจภาวนามีพุทโธธัมโมสัมโฆอบรมภายในใจมันอยากคิดไปไหนก็บังคับไม่ให้คิดเพราะคิดเรื่องเหล่านี้มันเคยคิดมามากแล้วไม่เห็นสาระประโยชน์อะไรคิดเรื่องอันเรื่องธรรมเป็นสาระประโยชน์ต้องคิดเรื่องธรรมบังคับก็ได้ต่อไปก็บังคับหลายวันหลายคืนเข้าไป
ทีมันก็มีกำลังภายในใจแล้วปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาให้เห็นผลแล้วดูดึงนี่อยากภาวนาเรื่อยๆนานเป็นอย่างนั้นนะทางจำมานะ เรื่องสร้างความดีนี่ที่แรกต้องฝืนกับเรื่องของไปวิ่งตามกิเลสไม่ได้ฝืนละเป็นไปเองเป็นไปเองกิเลสมันมีกำลังมากดูดทีเดียวล้มระนาวไปเลยตามมันแต่เรื่องทำนี่ยากต้องได้บึกได้เบื่อกันต้องใช้ความบึกเบื่อไม่บึกเบื่อไม่ได้อย่างที่หลวงตามาเทศน์พี่น้องหลายทางนี้ก็ได้ทำกับตัวเองมาพอแล้วได้เหตุได้ผลได้หลักได้เกณฑ์มาสอนพี่น้องทั้งหลายเพราะได้ทำมาแล้วเวลาล้มลุกคลุกคลานสู้กันไม่ได้ก็สู้ไม่ได้ถึงขนาดน้ำตาล่วงสู้กิเลสไม่ได้ก็ยอมรับว่าสู้ไม่ได้นี่ก็เคยมาเล่าแล้วขึ้นไปอยู่บนภูเขาจะฟัดกับกิเลสให้เต็มเหนียวขึ้นไปแทนที่จะฟัดกับกิเลสเดี๋ยวกิเลสฟัดเอาแล้วทั้งนี้ยกครูยังไม่ทันกิเลสแตะที่ตกเวทีแล้วมันเป็นงั้นนะกิเลสมันเร็วขนาดเอาหลายครั้งหลายหนสู้ไม่ถอยต่อไปก็มีทางสู้บ้างกิเลสท่าท่าบ้างใส่กับกิเลสบ้างนะกิเลสซัดเราในจนหงายหมาหงายหมาเข้าใจไหมหงายหมาหงายหมานั่นแปลว่าหงายไม่เป็นท่าหงายร้องแงกแงกเข้าใจไหมโอ้โหหงายแมวมันยังตกเลยหงายแมวเข้าใจไหมที่แรกหงายหมาซะก่อนอันต่อมาก็หงายแมวพอฟัดพอเหวี่ยงไปต่อไปก็ขยำกิเลสได้บางเป็นบางครั้งบางคราวหนักเขามันก็มีแก่ใจได้หลักวิชาด้วยวิธีนี้ชนะมันด้วยวิธีนี้จับไว้จับไว้หนักเข้าหนักเข้าต่อไปกิเลสก็ค่อยอ่อนลงลงครั้งนี้ก็หนักคืบหน้าเรื่อยหนักนี่เพราะการฝึกทุกยอมรับว่าถูกขนาดน้ำตาล่วงก็ยอมรับว่าแพ้แต่ไม่ถอยเนี่ยเพียงงั้นละร้องแงกๆร้องแสร้องแงกๆนี่ลูกขึ้นได้จะตามกัดมันอีกเข้าใจไหมไม่ได้กัดเห่าก็เอาเนี่ยถ้าต้องอย่างนั้นหลายครั้งหลายคนก็ค่อยหนาแน่นหนาแน่นความดีของเรานี่มันเห็นชัดๆคือกิเลสนี่ใครๆก็ไม่ทราบคำว่ากิเลสมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งนะมันอยู่ในจิตนี้ธรรมก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งอยู่ในจิตดวงเดียวกันนี้แต่กิเลสมีอำนาจมากกว่ามันเป็นฟัดเป็นเหวี่ยงธรรมให้ตกจากใจไปเรื่อยมีสมันครองใจของใจเวลาเราหมุนไปทางธรรมมาเพื่อสู้มันหลายครั้งแล้วผมธรรมะก็ค่อยมีกำลังเตะกิเลสลงไปตกแล้วมันปีนขึ้นมาเตะกันไปหลายหนแล้วผมกิเลสก็ค่อยจางไปจางไปให้ใจดวงนั้นคืออารมณ์ที่มันคิดเนี่ยออกจากกิเลสนี้นะมันจะคิดเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดคิดให้ดีให้ดีให้เพลินมียาเคลือบน้ำตาลไว้กับความคิดอยากคิดอยากปรุงไม่คิดไม่ปรุงไม่ได้เป็นความอยากเวลาคิดไปแล้วก็ความอิ่มพอก็มีดูดดื่มด้วยกับกิเลสคิดไปเรื่อยนี่อารมณ์ชนิดนี้เรียกว่าอารมณ์ของกิเลสมันออกจากใจ อารมณ์ของธรรมคิดไปทางที่ดีเรียกว่าอารมณ์ของธรรมนี่แหละมันต่างกันแล้วเวลามีกำลังก็กิเลสเวลาบืนไปตามมันแล้วเราก็มีแต่ความทุกข์มากต่อมากความสุขยับขึ้นมาตัวฟ้าแลบตอนนั้นตอนนั้นก็เป็นความทุกข์ไปหมดอันนี้ทางธรรมก็ที่แรกจะเป็นชั่วฟ้าแลบก็ตามของธรรมต่อไปก็ค่อยแลบเรื่อยๆมันก็ค่อยกระจ่างขึ้นกระจ่างขึ้นนี่ก็กระจ่างไปเรื่อยๆ นี่ต้องอาศัยการฝึกฝึกจริงๆยังที่เคยพูดตอนค่ำวันนี้ที่ท่านจะพูดทำท่านอยู่ที่นั่นเคยพูดถึงเรื่องเวลามันเข้าถึงพริกถึงขิงเข้าได้เข้าเข็มกันจริงเมื่อธรรมะมีกำลังพอแล้วมันหมุนติ้วเลยเทียบสะกอนกิเลสหมุนติ้วนะ
แล้วเวลาทำที่เราสั่งสมขึ้นมีกำลังทำก็หมุนที่อยู่ฆ่ากิเลสทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นเลยหมุนที่ไหนมีแต่ฆ่ากิเลสยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่ละมีแต่อาการฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติไม่ต้องบีบไม่ต้องบังคับเนี่ยถึงขั้นทำเพียงไกลแล้วเป็นอัตโนมัติเหมือนกันกับกิเลสกิเลสเวลามันหนาแน่นเนี่ยมันจะคิดแต่เรื่องกิเลสทั้งหมด ยืนเดินนั่งนอนมองได้ยินเห็นได้ยินก็ตามอะไรก็ตามมันจะนำมาเป็นกิเลสทั้งหมดแล้วมาเผาเรานี่เรียกว่ามันเป็นอัตโนมัติอยู่เฉยๆมันก็คิดเป็นเรื่องของกิเลสขึ้นมาเผาเราเผาเราเรื่องราวผ่านไปกี่ปีกี่ปีกี่เดือนมันก็มาอุ่นสดๆร้อนๆขึ้นมาเผาเราเราก็ไม่รู้ตัวว่าอารมณ์มันนี่เราเคยคิดมามากแล้วมันเคยเผาเราแล้วคราวนี้ปัดออกไม่ดีคิดขึ้นมาสดๆร้อนๆโกรธเป็นบ้าอยู่คนเดียวเป็นมากี่ปีแล้วยังมาโกรธเป็นบ้าเนี่ยกิเลสมันเอาสดๆร้อนๆนะมันไม่ได้ว่าบูดว่าเสียไปนะมันสดๆร้อนๆนั่นนี่อารมณ์นี้เรียกว่าเป็นกิเลสมันอยู่ในใจดวงเดียวอารมณ์ของธรรมก็เวลาเราระลึกถึงธรรมเรื่อยๆเช่นเราภาวนานี่สั่งสมธรรมเข้าเรื่อยๆจิตใจจะค่อยสงบลงสงบลงเนี่ยอารมณ์ของธรรมทำใจให้สงบอารมณ์ของกิเลสทำใจให้ฟุ้งซ่านวุ่นวายและเกิดกองทุกข์แก่ตัวเองอารมณ์ของธรรมทำใจให้สงบแล้วเป็นความสุขขึ้นมาเกิดจากใจดวงเดียวกันนั่นแหละอันเรียกว่ากิเลสอันนั้นเรียกว่าธรรมอันนั้นใจเป็นผู้รับไว้ทั้งสองเกิดจากใจแล้วเราชำระไปหนักเข้าหนักเข้าจนกระทั่งถึงพิษถึงขิงถ้ากิเลสล้มละลายไปหมดกิเลสไม่มีเหลือเลยแล้ว ความคิดที่มันเคยเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้เรามานั้นดับหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนี่จึงเรียกว่ากิเลสสิ้นแล้วนะความคิดที่จะเป็นกิเลสขึ้นมาเผาเราไม่มีเลยเรียกว่ากิเลสสิ้นแล้วใจที่เป็นธรรมทั้งหลวงเป็นคุณมหาศาลเต็มหัวใจไม่มีอะไรกวนใจคือทำครองใจที่เด็ดครองใจเป็นพื้นเป็นไปยังไงนี่แหละมันอยู่ด้วยกัน พอชำระที่เด็ดออกหมดแล้ว เหลือแต่ทำล้วนๆภายในใจแล้วที่ใจเป็นธรรมไม่มีทุกข์เลยเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายตั้งแต่ท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาแล้วท่านถึงไม่มีทุกข์ทางใจจะชำระที่เด็ดตัวใดความโลภความโกรธราคะตัณหาอะไรมันไม่มีในใจก็จะชำระหาอะไรเพราะมันสิ้นแล้วมันก็ไม่มาแสดงจะค้นคุยเขี่ยหาเหตุเหล่านี้มันก็ไม่มีจึงเรียกออกมาสิ้นถ้าคุยเขี่ยหาเจออยู่ไม่เรียกว่าสิ้นมันยังมีค้นหาจึงพบอยู่แต่เมื่อมันสิ้นจริงๆแล้วค้นอะไรก็ไม่พบแต่ท่านไม่ค้นท่านรู้แล้วจะไปค้นหาอะไรก็รู้นั่นทำล้วนๆไปอย่างนั้นท่านจึงไม่เคยมีทุกข์ตั้งแต่วันตรัสรู้ขึ้นมาจนกระทั่งวันนิพพานและนิพพานไปแล้วก็เป็นนิพพานเที่ยงไปเลยนั่นความสุขของท่านจึงมีตั้งแต่บัดนั้นเป็นความสุขความสุขที่เที่ยงตรงไม่มีเอ็นมีเอียงไม่มีกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไม่เกี่ยวข้องเลยเป็นสุขล้วนๆตลอดไปนี่คุ้มค่ากับที่เราตะเกียกตะกายเอาเป็นเอาตายเพราะว่าเนี่ยเวลาเกิดความสุขที่หลังนี่เป็นบรมสุขขึ้นมาเพราะความไม่ถอยหลังในการฝึกตกนะส่วนกับกิเลสมันเป็นทุกข์มีมากมีน้อยเป็นเสียงเป็นน้ำแท้ในหัวใจให้เกิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาคนเราจึงอยู่กับเรื่องคือกิเลสเป็นเจ้าเรื่องพาให้ชีวิตให้ปุ่มเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่งอยู่เฉยมันก็เป็นของมันนั่งอยู่มวนหัวต่อแต่จิตมันดิ้นของมันเพราะกิเลสผลักใส่ให้ดิ้นนะส่วนพระอรหันต์ท่านสิ้นแล้วเรานี่นิ่มให้ดิ้นไม่มีหมดไม่มีอะไรมากวนใจเลยก็มีแต่ขันล้วนๆความคิดความปรุงก็ปรุงขึ้นมาปรุงแล้วก็ดับปรุงแล้วก็ดับไม่มีเงื่อนต่อเพราะกิเลสที่จะรับช่วงไปไม่มีเรียกว่าเป็นขันธ์ล้วนๆรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณล้วนๆไม่มีกิเลสเข้าเกี่ยวข้องเว
เวลากองขันอยู่ท่านก็รับผิดชอบไปเท่านั้นเองพอสิ้นแล้วลมหายใจขาดแล้วท่านก็สลัดวัวทิ้งไปนิพพานเลยนั่นแหละอำนาจแห่งความทุกข์ในการฝึกทรมานตนให้ความสุขอย่างนี้แต่วิ่งตามนี่เองให้ทุกข์ตลอดไปเลยไม่มีวันหยุดตามเห็นต้องพากันฝึกทรมานตนไม่งั้นไม่ดีนะคนเราดีอยากดีเฉยไม่ทำก็ไม่ดีเกิดมาจะดีเฉยก็ไม่ได้ต้องทำเองทั้งดีทั้งชั่วส่วนชั่วที่ว่าอันนั้นเพราะมันชินแล้วเรื่องชั่วมันดึงให้ไปทำตลอดส่วนความดีนี่ต้องเลยฝืนซะก่อนฝึกหัดทำซะก่อนพากันจำมันนะเวลาหลับนอนก็อย่าปะกันนอนเฉยๆล้มตุ่มล้มตุ่มให้ไหว้พระสวดมนต์ภาวนาสงบใจบ้างนะทางจำเอาวันนี้พูดเรื่องตรงนี้แหละพูดอะไรมากก็จำเอาเท่านั้นก็เอาละแล้วต่อไปก็จะทำน้ำพุทธมนต์ให้
แล้วก็เดินทางต่อไปเลยคือไปแพร่ธรรมรามเออแพร่ธรรมรามจากนี้ไปถึงแพร่มันกี่กิโลวะ90ประมาณแต่มันเป็นเขาฮะหลวงตาครับทางมันเป็นเขาครับอันนั้นต้องมีเขาก็มีกิโลเนี่ยเป็นเขาประมาณแค่กี่กิโลประมาณ90 95ไปถึงมันแพร่นี่90 กิโลวัดแพร่ธรรมรามนี่มันอยู่ห่างไกลจากจังหวัดเท่าไหร่อยู่เด่นชัยห่างจากจังหวัดอำเภอเด่นชัยอำเภอเด่นชัยเราเคยไปพักแล้วแต่มันลืมละระยะทางใกล้ไกลจำไม่ได้แล้วเคยไปพักที่วัดหลวงตาเคยไปพักครับที่นั่นวัดแพร่ธรรมรามเคยไปมีกุฏิที่วัดนี่แหละวัด
การกระถาครับเคยพักคนหนึ่งหรือสองว่านะสองมั้งครับนั่นที่มันจำไม่ได้ละครับสองครับครั้งนี้มาเรื่อยๆเลยจำไม่ได้ว่ามากี่ครั้งกี่มาเรื่อยๆตอนออกพรรษาเรื่อยๆใหม่ก็มาผ่านก็ไปสันกระแพงจะไม่เข้าถึงทางใหม่แล้วย้อนกลับมาจะไปไหนฟาดถึงดอยปุยอีกครับอ๋อมันหลายครั้งหลายคนนี่นะถึงดอยปุยไปข้างที่ดอยปุยออกจากดอยปุยก็ถึงอุดรเลยวันนั้นทางมัน575กิโลหรือ37 38กิโลด้วยงั้นนะ500ลุกขึ้นหรือ700แหมลืมแล้วนะตั้งแต่เชียงใหม่ประถาไปหาลำกองน้อยคงเป็น537ที่ถนน600ละ600นั่นได้แล้วนะตอนมาไปสันกำแพงกว่า600ครับที่นี่เข้าดอยปุยลงจากดอยปุยมาเลยนะก่อนตั้งเขียงใหม่มาปุยประมาณ20ขึ้นไปบน27 28กิโลเรื่องไรเลยจากดอยปุยไปถึงวัดก็มีก็ตั้งเขียงใหม่ไว้เหมือนกันแต่เราดูจะได้ละ137 637 38นะครับอยู่ในย่านนี้ถึงวัดเลยครับออกจากเดินทางถึงวัดก็ยังไม่ค่ำจากเชียงใหม่ไปถึงวัดป่าบ้านตาดมัน615 16กิโลแน่นอนแหละ616กิโลถึงสันกำแพง600พอดีจากสันกำแพงไปประมาณ6กิโลจำไม่ได้แล้วตอนนั้นจำไม่ได้ดอยปุยนี่จะรู้จะเป็น637 38กิโลมั้งนะครับในย่านนี่ยังไม่ได้ให้สินให้พรนะเราจะให้สินให้พรก่อนนะผู้ที่อยากจะกลับก็จะกลับนะให้สินให้พรนะอันนี้ต้องใส่นี้ด้วยนะเอาวางมามันตังไหมล่ะนี่ลืมมาไว้โกโก้งั้นล่ะเนี่ยเหรอผมได้ยินละมาได้ยินก็ช่างเถอะขี้เกียจยุ่งว่ะฟังยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุยาเพปุเรนตุสังกปาจานโทปนะระโสยะถามณีโชตินระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนยัตตาโรธัมมาวาทาเตอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสาพมังคลังนราขานตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภาวันตุเตเสร็จแล้วที่นี่กลับกันได้แล้วนะทีนะกลับได้แล้วต้องทำเวลานี้เราก็ได้ตั้ง5ตันกว่าแล้วนะตัน142ครับได้ต้องทำ5ตันกับ142กิโลแล้วถ้าเป็นอะไรก็เรียกว่า 5,000 5,400 5,142 กิโลครับ
4ตันส่วนดอลลาร์กำลังย่างเข้า7ล้านดอลลาร์นะกำลังย่างเข้า7ล้านได้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันขึ้นเรื่อยๆและเวลานี้เป็นเวลาที่เริ่มเร่งทองคำด้วยนะคือเราจะให้ได้10ตันช่วยชาติคราวนี้จะไม่ต่ำกว่า10ตันนะเพื่อคู่ชาติไทยของเราที่จะร่มจมมา3-4ปีมานี้นะคราวนี้เพื่อเอาความศักดิ์สิทธิ์ดีงามความสง่าราศีของทองคำในดอลลาร์เรากบความร่มจมทั้งหลายเราให้โผล่ขึ้นมาเป็นความดีงามเป็นชื่อมงคลแก่ชาติไทยของเราให้เมืองนอกเขาได้เห็นบ้างนะเพราะตอนเมืองไทยจะจมเขาก็เห็นกันอยู่แล้วทีนี้เพื่อให้เมืองไทยของเราฟื้นฟูขึ้นมาเอาอะไรเป็นสักขีพยานเอาทองคำน้ำหนัก10ตันนี่แหละเนี่ยถึงว่ายังขออย่าได้คิดนะว่าหลวงตารบกวนพี่น้องทั้งหลายหลวงตาเป็นห่วงชื่อเสียงกิติศัพท์ที่มีคุณคงดีความดีงามของชาติไทยเรามาตั้งแต่บรรพบุรุษจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่พาให้ล่มจมแล้วเมืองไทยเราจะล่มจมต่อหน้าต่อตานี้จึงได้รีบฟื้นขึ้นมาเต็มกำลังความสามารถขนาดสละชีวิตเลยนะหลวงตาช่วยชาติคราวนี้ไม่ใช่ธรรมดานะนี่แหละที่นี่เวลาที่มันเหมาะสมกับความจะล่มจมของเราที่ผ่านมาแล้วก็คือทองคำของเราขอให้ได้10ตัน10ตันจะท่วมได้เลยล่ะ10ตันจะดังกระเทือนไปหมดนั่นน่ะแล้วดอลลาร์ก็อย่างน้อยคงไม่ต่ำกว่า10ล้านแหละกล่าวได้อย่างนั้นเราเชื่อพี่น้องชาวไทยเราว่ายังไงจะต้องได้เพราะเวลานี้ก็ตั้งแต่เรามอบทองคำอันนี้ไปแล้วส่วนใหญ่นี้แล้วรู้สึกว่าได้มาอย่างรวดเร็วรวดเร็วผิดปกติกว่าจะออกนี่รวดเร็วนะนี่อย่างที่เรามอบอะไรนี่มันก็ได้ตรงไหนมอบวันเดือนเมษาวันที่11เดือนเมษานี่นะท่านนายกมาเป็นมารับมาเป็นประธานด้วยนี่หลังจากนั้นมาแล้วก็ได้ตั้งเยอะเท่าไหร่ตั้ง78กิโลแล้วนะเท่าไหร่ครับแล้วอยู่ในย่านนั้นมั้ยมันก็ได้รวดเร็วครับแต่ก่อนไม่ได้เร็วนะ80กว่ากิโลนะครับเออนั่นน่ะเนี่ยได้หลังจากที่มอบวันที่11เมษาผ่านมานี่นะเออเมษาผ่านมาเนี่ยปีนี้อ่ะเออจากนั้นมาได้ทั้ง70กว่ากิโลแล้วนับว่าเร็วกว่าธรรมดาแต่ก่อนช้ากว่านั้นมากนะแล้วก็ต่อไปนี้คิดว่าจะรวดเร็วขึ้นเพราะทางนี้เร่งเครื่องด้วยนะประกาศพี่น้องหลายทราบเรื่อยเลยจังเนี่ยบอกได้ว่าเราหลวงตาขึ้นเวทีแล้วนะว่าคราวนี้ขึ้นเวทีจะเอาทองคำให้ได้10ตันนะบอกคงเลยเอาให้ได้แล้วอะ อย่างไรก็ได้เราเชื่อพี่น้องชาวไทยเราจะไม่พ้นไปได้ละแน่ใจว่าได้ส่วนช้าเร็วก็ตามการเวลาหากได้แน่ๆละคิดว่าสิบติดกันนี้ต้องได้ได้แล้วก็จะได้ประกาศกล้องให้ทราบทั่วถึงกันตลอดเมืองนอกบางนาที่เขาจะคอยชี้หน้าเราก็มีแต่เขาชี้ได้บัตรคราวนี้เอาทองคำน้ำหนักติดตังตีหน้าผากเขาหงายไปเลยเข้าใจไหมเขาจะหงายหมาหงายแมวไปแล้วแต่เขาตีหน้าผากเขาก็พอแก้ภาพพจน์ที่เลวร้ายของเรานั้นออกให้หมดได้แต่ความเป็นที่ยินมงคลในชาติไทยของเรามาเป็นทองคำน้ำหนัก10ตันและดอลลาร์ก็ได้ทั้งอย่างน้อยว่าต่ำกว่า10ล้านแหละให้ได้เลยยังไงต้องเอาให้ได้เพราะคิดว่าดอลลาร์นี่มันเร็วขึ้นกว่าทองคำทองคำยังเหลืออีกตั้ง4ตันกว่านะทองค่าดอลลาร์นี่ยังเหลืออีกประมาณ3ล้านเท่านั้นจะไม่กันได้ถ้าได้นี้แล้วเราก็หลับไปเลยก็ไม่เป็นไรล่ะเราพอใจพอลงตาไปดูทองคำเองนะทองคำในครั้งหลวงนะพอเราไปมอบทองคำครั้งแรกเจ้าหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่นะเขามานิมนต์เราไปดูเขาก็คงคิดเรียบร้อยแล้วว่าเขาจะมีส่วนอะไรนะ
พราะเขาเห็นเราไปมอบทองคำเนี่ยเขาเลยนิมนต์เราเข้าไปดูทองคำในห้องเราก็ไปดูอย่างละเอียดรอมากนะไปทองคำวางไว้เป็นตับเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกเราก็เข้าไปดูทุกซอกทุกมุมจนหมดเรียบร้อยแล้วมาก็ไปถามกันโดยเฉพาะสองต่อสองไปคุยกันว่าทองคำนี้ที่เก็บไว้น่ะที่เก็บไว้ที่ไหนบ้างเมืองไหนเมืองไหนบ้างเพราะเราคิดแล้วว่าการค้าการขายการไปมาหาสู่เหล่านี้มันเกี่ยวโยงกับเรื่องทองคำเป็นเครื่องประกันเป็นการค้าการขายติดหนี้ติดสินทองคำต้องเป็นประกันในประเทศนั้นๆต้องไปเก็บไว้ที่นั่นเราคิดไว้แล้วพอถามเขาก็ตอบมาอย่างตรงไปอย่างตรงแต่งเลยนะเมืองนั้นเท่านั้นเมืองนั้นเท่านั้นเมืองนั้นเท่านั้นแล้วเมืองไทยเราเท่าไหร่พอถึงเมืองไทยเราเรียบร้อยแล้วก็ออกมาเราไม่สบายใจเพราะฉะนั้นออกมาจากนั้นวันนั้นเองล่ะออกประกาศเลยพอมาถึงวัดยังไม่มืดประมาณห้าโมงกว่าแล้วมั้งมาก็ประกาศฟ้างฟ้างขึ้นมาเลยให้นั่งจุดอิ่มมาพอดีนั่งจุดอิ่มเขาก็มานั่นพอดีเลยก็เลยให้นำออกประกาศตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเรื่องทองคำเรื่องได้ออกเรื่องทองคำตั้งแต่มาตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงบัดนี้นี่แหละเพราะเราไปดูส่วนจำนวนเท่าไหร่เท่าไหร่เราไม่บอกเพราะนี่เป็นหัวใจของชาติเราเป็นหัวใจของชาติคนหนึ่งเขาไว้วางใจจึงต้องนิมนต์เราไปดูเราจะพูดสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้เราต้องเก็บเป็นความลับตลอดจนกระทั่งวันตายจะไม่มีเปิดเลยล่ะแล้วก็ส่วนที่เปิดเราก็เปิดเพื่อผลประโยชน์เช่นมีน้อยมีน้อยมีเท่าไหร่ไม่บอกแต่ว่ามีน้อยจะเอามากเข้าใจไหมล่ะ มีน้อยน้อยเพื่อเอามากกันล่ะเวลานี้ก็ได้ตั้งห้าตันเป็นของเล่นมาอะไรว่าทองคำน้ำหนัก5ตันไม่ใช่ของเล่ย่อยนี่นะส่วนดอลลาร์เราเอาส่วนเงินสดนั้นมันไม่มีมากเวลานี้จะมีอยู่ประมาณสัก40ล้านประมาณในย่านนั้นนะทั้ง2มันมีทั้งทางกรุงเทพและทางอุดรรวมแล้วจะมีอยู่ประมาณแต่ยังไงก็ไม่ต่ำกว่า40ล้านเนี่ยอันนี้เราก็คาดไว้เสมอว่าจะเอาซื้อทองคำเข้าสู่กลางหลวงของเราเพราะส่วนมากเราจะไม่ถอนนะเงินโครงการช่วยชาติที่เอาเข้ากลางหลวงแล้วเราจะไม่ถอนออกมาใช้ทางอื่นเช่นสร้างโรงร่ำโรงเรียนโรงพยาบาลเป็นต้นนะเราไม่เอาเราเอาแต่ส่วนอื่นเช่นเราเทศนาว่าการที่ไหนที่ไหนที่ไหนนั่นนะเมื่อยังไม่ได้เข้าหันนั้นเราก็แยกอันนี้ออกช่วยโลกอันไหนที่เข้าในบัญชีเรียบร้อยแล้วเราไม่เคยถอนนะจะถอนออกซื้อสองคำเท่านั้นนะอันนี้เราก็มีเท่านั้นแหละเก็บไว้ในบัญชีดูมันประมาณ40ล้านไม่ต่ำกว่า40ล้านนะเอาไว้นั่นก่อนเมื่อเห็นพอเหมาะสมวันใดแล้วเราออกซื้อมาอะไรก็ได้ไม่ยากเอาไว้นั่นก่อนที่เท่าที่ซื้อสองคำไปแล้วมันก็931ล้านนะ931ล้านที่ซื้อทองคำไปแล้วเรียบร้อยแล้วที่ซื้อดอลลาร์เพียง10ล้านเท่านั้นรวมแล้วก็เป็น941ล้านที่ออกจากโครงการช่วยชาติไปซื้อทองคำตอนนั้นก็ไม่ได้ถอนไปที่ไหนเลยเก็บมาอย่างไรโอ้หนักมากคุณนรงตาคราวนี้นะมันใช่เล่นๆนะหนักมากจริงๆนะมีเรื่องทั้งหลายมันมารวมอยู่ที่เราคนเดียวจึงต้องได้รับภาระมากหนักมากอยู่เวลานี้ก็ค่อยเบาบางลงไปบ้างแต่ยังไงก็ตามตาหรืออะไรมันจึงต้องสอดต้องส่องอยู่ตลอดจะให้มันอยู่เฉยอยู่ไม่ได้ล่ะนะไม่มีปากมีเสียงแต่ตามันสอดอะไรมันจะสอดจะแทรกอยู่ทุกอย่างนั่นแหละทั้งการบ้านการเมืองทั้งทางศาสนาเพราะเรามันเกี่ยวโยงกับเราอยู่แล้วนี่
เมื่อมันเกี่ยวโยงกับเราอยู่แล้วเราจะนิ่งนอนใจไม่ได้อันนี้จะต้องได้สอดส่องดูเด็ดดูควรจะพิจารณายังไงเราออกของเราเองถ้าออกแล้วก็ต้องทราบทางวิทยุเนี่ยเพราะเราออกอย่างเปิดเผยแล้วไม่มีลี้ลับนะคือเอาความจริงล้วนๆออกเลยแล้วก็ได้ฟังกันทั่วประเทศทั่วประเทศจะเป็นการตำหนิก็ดีชมก็ดีเรื่องราวอะไรก็ดีการบ้านการเมืองตลอดวงศาสนาเป็นยังไงถึงเวลาที่เราจะออกเราก็ออกของเราเองไปเรื่อยประชาชนทั้งหลายก็ได้ยินทั่วถึงกันตลอดมาคือคำพูดของเราเรียกว่าโกงเต็งเลยกับความจริงพูดแล้วใครจะเอามาคัดค้านตรงไหนก็ให้มาคัดค้านได้เลยที่เราจะอู้อีกไปนี่กลัวเขาจะมาคัดค้านไม่มีเพราะเอาตั้งแต่ความจริงมาพูดผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกถ้าเขามาคัดค้านแล้วว่าไม่ผิดท่านมาหาเรื่องนั้นเอาว่ามาเนี่ยมันขึ้นทันทีเลยนะมันจะใส่แล้วเข้าใจไหมมันเตรียมพร้อมแล้วนั่นถ้าลงได้ขึ้นเวทีแล้วเตรียมพร้อมที่จะต่อยจะชนหมัดกันนะเขายังไม่ขึ้นยังไม่ว่าถ้าลงได้ขึ้นเวทีคือออกทางวิทยุแล้วเอานำคำพูดของเรามาที่เราพูดผิดที่อยู่ไหนเอาค้านมานั่นมันจะโต้ตอบกันทันทีแล้วเพราะเราเอาจากความจริงออกพูดนะมันจริงไม่พูดเราเมื่อก่อนหน้าตลอดทั้งเรื่องนี้ทั้งพุ่งกลับก็ยังยิงมาใช่ไหมคือพวกไปพวกผีอยู่โคตรงาเวลานี้โจมตีโอ้โหไม่มีเหตุมีผลก้นปลายไม่มีอยากมีเกินอะไรเลยเด็กกับมือเขาก็หัวเราะได้นะคำโฆษณาคำโจมตีชาติบ้านเมืองและศาสนาจากพวกเปรตพวกผีแล้วพูดอย่างนั้นนะเราพูดอย่างตรงไปตรงมาไม่มีสภาพความเป็นพระความเป็นพระจะเอาคำพูดเช่นนี้มาพูดไม่ได้เพราะเราก็เป็นพระเราก็เรียนหลักธรรมแบบนี้ใดมาด้วยกันจะนำคำพูดแบบโกหกหลอกลวงแล้วโฆษณาโจมตีอย่างนี้ไม่มีเรื่องของพระจะนำเรื่องอย่างนี้มาพูดไม่ได้เป็นขาดแต่นี่มันออกมาอย่างหน้าด้านมันจึงเรียกว่าโอ้สภาพของพระนี่หมดโดยสิ้นเชิงมันหมดอย่างอายแล้วเร็วร้ายยิ่งกว่าประชาชนทั้งหลายเขาเส้นนั่นมันจับเอาตรงนี้อย่างที่พูดอะไรที่พวกนั้นพึ่งกลับฟังมาแล้วมันฟังไม่ได้หรอกใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้หลวงตาไปเที่ยวที่ไหนก็ดีที่นั่นอ่ะมืดหมดอย่าฟังเลยนั่นก็บอกให้พวกเราช่วยจุดประทีปแสงสว่างมาลบล้างความมืดครับฟังเลยหลวงตาไปที่ไหนก็ดีมืดหมดเขาโฆษณาฟังเลยเพราะงั้นพวกเราจึงจุดธูปขึ้นเป็นแสงสว่างคือโฆษณาชวนเชื่อให้เขามาช่วยจุดธูปเป็นแสงสว่างเพราะที่เราดำเนินมานี้หลวงตาดำเนินก็ดีมืดหมด มีสว่างแต่เขากำลังโฆษณาไปได้นี่หลักขายตัวอย่างปวดปี้เลยนะเราคือพวกเรามันไม่มีตัววิจารณ์ละการดำเนินงานของเราทุกอย่างไม่มีตัววิจารณ์มันก็มาโฆษณาและยางหาความจริงไม่ได้เลยอย่างนี้นะมันน่าสลดจังเลยแม้แต่เด็กของมึงเขาก็ไม่พูดอย่างนี้ได้มันจึงโอ้ยหน้าเอื้อมละอาเราปากเรามันก็ปอดด้วยแล้วปอดด้วยตามความจริงด้วยอันนี้มันเป็นไรแล้วว่าพวกเรามันพวกใจสิงใจช้ำระว่างนะพวกชาวพุทธเราเป็นคนใจสิงใจช้ำบ้าแล้วก็ปล่อยเขาว่าไปตามภาษีภาษาเขาเถอะว่าถ้าหากว่าใจมนุษย์ใจชาวพุทธเราชาติใส่ของเราจะพูดตามความจริงแล้วเชียร์มันลงทะเลไปนานแล้วหรือว่าอันนี้เขาไม่เชียร์เขาเอาไว้งั้นแหละหรือว่าก็คือมันเกินเหตุเกินผลตัวเองจะเอาของมาช่วยชาติบ้านเมืองแต่ละชิ้นไม่เคยเห็นฟังสิข้อหนึ่งทำความดีความดีแทบเป็นแทบตาย
ทั้งทางบ้านเมืองและทั้งทางศาสนาคือเราแค่เป็นแค่กายสละเพื่อชาติท่านเมืองดังกว้างขวางนี่เอาเต็มเหนี่ยวเรียกว่าทำก็มีเต็มที่แล้วเวลาพวกนี้มาทำมาโจมตีนั้นเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเขาโจมตีมีแต่พวกเรามืดบอดทั้งหมดพวกเราพวกประชาชนมืดบอดทั้งหมดแล้วมันฟังไม่ได้เลยเกิดความสงสัยเหมือนกันนะเราเพราะมันไม่มีอะไรเลยจะเป็นชิ้นดีนะเรียกว่าโจมตีเจ้าของมันเราพูดอย่างนี้ทำร้ายเจ้าของโดยตรงกรรมมันก็ตามทันเองเพราะหาเรื่องหาราวอันอย่างที่ว่าหลวงตาบัวเนี่ยพี่น้องทั้งหลายนำเงินมาบริจาคทองคำดอลลาร์เงินสดทั้งหมดนี่มาบริจาคหลวงตาบัวเอาเข้าภูมิคนเดียวหมดนะฟังดิมันเอาความจริงมาจากไหนอะไรบัญชีเงินแผ่นเดียวที่เราถือไว้ในหน้าที่ของเรานะมันก็ไม่ได้มาอ่านเขาแต่ว่าเราจ่ายเงินไปเท่าไหร่เก็บเงินไว้เท่าไหร่มันก็ไม่ได้มาอ่านแต่แล้วมันก็มารวมรวบพูดเลยว่าหลวงตาบัวนี่เอาเงินเข้าตังเอาเข้าพุงตัวเองหมดทั้งทองคำดอลลาร์และเงินสดเอาเข้าพุงตัวเองหมดฟังจนมันกำลังพูดได้หลวงพ่อก็มันไม่ได้มาดูจนกระทั่งบัญชีเงินบาทหนึ่งมันก็ไม่ได้มาให้เราก็ถ้าหากว่าจะตอบแล้วก็บอกว่าไอ้หมาตัวใดเอาทองคำไปเข้าขังหลวงเท่านั้นเงินดอลลาร์เท่านั้นนั้นหมาตัวไหนไม่ใช่หมาตาบัวนี่นะวะแล้วมันมาอวดรู้อวดฉลาดหาอะไรมันจะว่างั้นนะเข้าใจไหมมันมีแล้วก็มีคือเราเคยออกทางวิทยุบอกว่าหมาตัวไหนนะวะเอาอย่างนี้อะถ้าลงได้พูดจะไม่ได้ถอยใครหรอกอันนี้ก็ไม่เห็นมันตอบมาว่าไงแต่งั้นมันก็พูดได้นี่เห็นชัดๆแล้วความจริงกับความจำปอมเนี่ยมันแสดงมันอย่างตรงแจ้งเลยเราอย่างตรงแจ้งด้วยความจริงทุกสัตว์ทุกส่วนอันนั้นอย่างตรงแจ้งด้วยความจำปอมเรียกเร็วร้ายสิเนี่ยงั้นให้ประชาชนฟังเองฟังเอาไปแล้วกัดหนาว่าไอ้เรื่องเหล่านี้มันจะไปไหนเนี่ยแล้วพูดอย่างนี้มันต้องขึ้นกับผู้ทำใครเป็นคนพูดเหตุเกิดที่นั่นผลจะลงที่นั่นไม่ไปที่อื่นแน่แล้วก็ว่างั้นเอาให้ทำไปพวกเราเพื่อชาติบ้านเมืองพระอุ้มชาติไทยของเราเอาทำไปเรื่องทำดีเอาทำไปไม่จะขึ้นอยู่ใครจะมีติชมที่ไหนแหละแต่ว่างั้นขึ้นอยู่กับผู้ทำดีได้ดีแล้วอุ้มชาติชาติจะมาที่ไหนเมื่อกำลังเรามีอยู่แล้วก็บอกอังเกิลต้องคันฟังด้วยตอนที่กำลังฟังกับเราหรือกำลังนำไปรัฐบาลอยู่นั่นน่ะก็ไปเนี่ยพูดอย่างนี้มันถึงใจเราเราก็บอกว่าตั้งแต่ตั้งรัฐบาลมาเนี่ยกี่ยุคกี่สมัยรัฐบาลไหนก็มีจริงมีคืนกันเป็นธรรมดาแต่ไม่ผ่านโขนโชนทยานเรากลับมาปั๊บก็มหาลัทธิไม่มีรัฐบาลใดที่จะหน้าด้านมีรัฐบาลปัจจุบันนี้ว่าเราสั่งออกทางวิทยุเรียกไม่มาค้านเราโอ้ค้านไม่ได้เนี่ยถ้าลงไปครึ่งแล้วค้านไม่ได้มิจฉาความจริงของเราเอามาจากหน้าผากแตกมาก็หงายจริงให้ถอยไม่มีแล้วว่าก็เอาความจริงมาพูดทุกท่านกับอะไรมาวันนั้นเมื่อวันที่ห้าที่สี่นะสี่กรกฎาคมเออวันที่สี่เนี่ยครับวันที่สี่ท่านเป็นข้อทึกหรือว่าเพิ่มความเข้าประทัยท่านให้หนักเข้าไปแล้วก็พูดบ้างท่านอย่างนี้เป็นลูกบุญธรรมไม่มีอะไรกับเราอ่ะท่านหญิงท่านเป็นลูกบุญธรรมท่านถวายองค์เป็นลูกบุญธรรมถวายองค์เป็นลูกบุญธรรมเชื่อว่าถวายธรรมญาณนะมีครั้งที่สองมาโหแจงเต็มยศกระตัดมาเลยเครื่อง
สักการะบูชาอะไรๆแต่งเต็มเหนียวเลยจนเป็นหน้าตื่นหรือหน้าจะอยู่ใจแล้วอะไรอีกเนี่ยแจงมาเรื่องอะไรวะมาขอถวายตัวเป็นลูกท่านพ่อว่างั้นเราก็ปั๊บเลยอย่างนั้นมันสวนกันปั๊บเลยนะโอ้ยถึงจะแจงมาขนาดไหนก็ตามเถอะต้องเป็นหลานท่านพ่อแล้ววะพ่อถวายตัวเป็นลูกก่อนหน้าอยู่แล้วคุณนั่นเป็นลูกคุณนี่ต้องเป็นหลานนะว่าอะไรนี่โอ้ยทำไมพอใจแล้วอะไรดีทั้งนั้นเนี่ยไปแล้วแก้เลยนะคุณเรียกว่าเป็นลูกถวายตัวเป็นลูกแล้วไม่มีวิธีจองอะไรทางนั้นคราวนี้เตรียมมาอย่างใหญ่หลวงให้เสียมันน่าจะอยู่ใจก็ต้องถามบ้างท่านถามแม่ก็ว่ามาถวายตัวเป็นลูกไม่ลูกยังไงก็ลูกก็ถวายแล้วมาทำอย่างนี้แล้วมันก็ต้องเป็นหลานก็เลยครั้งนี้เป็นหลานนะลูกผมว่าเนี่ยเราก็พูดเก่งๆไม่มีอะไรนั่งก็ไปบ่อยอยู่แต่ว่าก็ต้องการก็ไปบ่อยแต่ว่าท่านอยู่แถวๆยังไม่ไปหรือว่ากำลังมุ่งถามหมอถามอย่างเงี้ยว่ากำลังมุ่งยังไม่เสร็จเนี่ยชื่อว่าอะไรท่านพระพุทธเจ้าท่านพุทธเจ้าท่านเจ้าลูกท่านเจ้าอยู่ผู้สิงห์หลวงปู่สิงห์นะยังถึงนั่งคงไปเที่ยวที่ใดนะครับแล้วคงสร้างวันนั่งขึ้นหรือมั้งครับวันนี้จะได้มานอนหอปราสาทแล้วล่ะวันนี้นะแล้วมันเริ่มเดินไปนั่นก็มีทางสังคมด้วยยาวๆโถทำไมต้องเหมาะเหลือเกินนั่นยาวมากจากนี่เข้าไปปั๊บเป็นทางสังคมกงแนวถึงประตูเข้าห้องโอ้ยคนดีช่วยทางสังคมนี่หนาว่ะแล้วไปเดินทดลองดูแล้วแหละเดินตึกทดลองดูโอ้ยพอดีเลยช่วงมาดูแล้วนั่นไปเป็นทางสังคมเนี่ยคืนมันคืนมันนี่นั่นเลยเป็นทางยังกรมเนี่ยหัวจังกรมก็เป็นที่นอนอันนี้ก็เป็นทางยังกรมเนี่ยหลังก็ขอภาวนาไว้เลยครับเพื่อหลวงตาอยากจะพักผ่อนหรืออะไรนะครับมีโอกาสกลับมาเองแบบไปมาเองมีโอกาสกลับมาเองแบบใครไม่มาบ้างแต่เราคนเดียวเราก็มาได้เรามีโอกาสกลับมาเนี่ยพวกนี้มาด้วยจำเมื่อเราได้ลงศาลนอนในศาลเรานอนอยู่บนกุฏิสบายสบายเดี๋ยวท่านเข้มหน้าของตามาจะสวยขึ้นแล้วนะกำลังทำศาลนะครับกำลังทำศาลจริงๆแล้วมีศาลอยู่แล้วค่ะหลวงตาทีนี้บ้านซุดค่ะหนูก็เลยต้องทำเขื่อนตอนนี้เหรอค่ะต้องซุดที่ไหนใกล้สระเกิดอ๋อมันจะทำให้บ้านซุดก็เลยต้องทำเลยต้องทำเขื่อนค่ะแล้วเดี๋ยวทำแค่ไม่เรียบร้อยก็จะขุดสระใช่ใช่อ๋อมันน้ำหนักอย่างที่ว่าอะไรบ้านตึกบ้านยาวยาวนะก็อย่างนั้นแล้วเลยซุดจนเสียเข็มอย่างเดียวเสียหมดเลยถ้าขึ้นมากลับไปเลยนะถ้ากลับมาได้ที่นี่นะให้ศีลให้พรทุกสิ่งทุกอย่างน้ำดีกว่าปะพรมน้ำมนต์ได้แล้วเขาบอกว่าถ้าหลวงตาไม่รู้เขาก็ยังไม่ถอยค่ะโอ้ยยายเราลุกไปซะก่อนไปพักกันไปละไปลากันกราบกันไปพร้อมหน้ากันกราบกันไปเราก็ลุกมาอย่างไรวันพรุ่งนี้เช้าก็ที่ฉันงานที่ทางไหนฉันจับตรงนี้เลยเหรอเอามานี่เลยเจ้าโอ้พอดีแล้วมันก็กว้างนั่นแหละนะเปิดประตูพวดแล้วกว้างขวางหมดนี่ตรงนี้ฉันที่นี่มีพระหลายองค์หรือมั้งประมาณ16-17องค์ฮะ10 กว่าองค์ครับแล้ว10 กว่าองค์อยู่วันทำสบายในตรงนี้นะเอาว่างนี่เลยโอ้ยจะเอามาให้เสื้อผ้าน่ะเอาคืนเสียไปเอาคืนไปกราบเสีย
ผมเอาไว้ไหนครับไปเอาคืนไปรับแล้วไปเอาคืนไปเอาคืนอย่าให้เอาเลยไปแต่พักคืนเดี๋ยวเอาคืนไปกราบนะอย่าขี้เกียจนะกราบซะเอาคืนไปกราบนะอย่าขี้เกียจนะกราบซะนาฬิกาได้เท่าไหร่แล้ว3ทุ่มแล้วนะ3ทุ่ม15ครับวันนี้ยังไม่มืดมันหนึ่งทุ่มแล้วนะกลางคืนรู้มี10ชั่วโมงแล้วเลยกลางวันอ๋อกลางวันมีถึง14ชั่วโมงแล้วนะเวลานี้นะนี่เป็นอะไรเรามาฉันเห็นมันฉันขอฉันดีอยู่แล้วก็เลยฉันเขาเรียกลูกอะไรก็ไม่รู้ฉันเองบวยครับเหรอครับว่าจริงก็ฉันอยู่นะถ้ามันไม่แพ้ขาดขันแล้วก็ขันถ้ามันมีเสียงมันก็อยู่ทันทีแล้วงานโรงแรมทั้งหมดหรือว่าไงงานโรงแรมทั้งหมดอะถ้าไงงานเกิดจะบายทั้งลูกที่จะมาขานงานเราไม่ใช่ขาดที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้สบายเลยพระพุทธเจ้านอนกลางร่มไม้ใส่ผ้าสบายไปที่ไหนนอนได้กลางถ้ำน้ำผานอนสบายเราเสาะแสวงหาบุญที่ไหนสบายหมดเลยอะไรเงี้ยเลือกอะไรเงี้ยกันเงี้ยเอาเลือกกันเงี้ยมาเลือกเงี้ยเอาเลือกเอากาปลาไปเปิดประตูไปเปิดประตูก็ไล่พวกนี้ออกว่ะไปเนี่ยราศีกรยังยิ้มราศีกรยังยิ้มยิ้มงานรังนะเอาไปเนี่ยไปเออไปนี่เอาไปจะไป